อาจารย์เพ็งกินพูดไปก็ได้รายละเอียดพอสมควรเกี่ยวกับเรื่องงานเดินเทิดพระเกียรติอะไรนะฮะครับผมก็อาจจะเสริมอีกสักหน่อยในเรื่องของคนไทยที่อยู่ในต่างแดนเนี่ยนะในเมื่อเราเริ่มต้นตั้งแต่เรื่องเราพูดเรื่องสมาคมไทยเรื่องอะไรแล้วเรื่องวัดไทยแล้วเนี่ยนะผมก็เลยจะเสริมนะต่อยสักหน่อยหนึ่งเพื่อนๆคนไทยครับทุกคนครับนะไม่ว่าจะเป็นอยู่ LA อยู่รัฐไหนหรืออยู่ประเทศไหนที่อยู่ในอาศัยต่างประเทศนะผมต้องเรียนให้พวกเราทราบอะผมอยากให้พวกเราย้อนกลับไปเมื่อวานนี้ก่อนที่เราจะเดินทางออกมาอยู่ต่างประเทศผมเชื่อว่าพวกเราเนี่ยทุกคนมีความรู้สึกไม่แตกต่างคืออยากหาโอกาสคือเริ่มเบื่อประเทศไทยแล้วอยากหาโอกาสคนไทยทุกคนเลยผมจะบอกให้นะที่ไม่มีโอกาสเนี่ยที่อยู่ในประเทศไทยประเทศแรกคือประเทศอเมริกาเป็นประเทศที่เป็นทางเลือกแรกที่ใครๆก็อยากมาโดยเฉพาะคนที่ไม่มีโอกาสอยู่ในประเทศไทยไม่มีโอกาสอยู่ในประเทศไทยขาดโอกาสหันไปมองว่าไม่มีโอกาสขาดโอกาสนั้นสาเหตุใดก่อนทำไมพวกเรานี่ต้องเดินทางไปอยู่ข้างนอกเนี่ยคุณต้องตั้งโจทย์ให้ถูกอ่ะถ้าคุณตั้งโจทย์ผิดนี่นะคำตอบที่มันอยู่ติดหัวคุณมาเนี่ยหรือปัจจุบันหรืออนาคตมันก็ผิดติดตัวคุณไปตลอดชาติถ้าคุณตราบใดที่คุณตั้งโจทย์ผิดเนี่ยนะคำตอบมันก็ไม่ออกมาคำถามที่ผมอยากถามมันคือทำไมในเมื่อเราขาดโอกาสสาเหตุใดทำไมพวกเราขาดโอกาสคำตอบนะฮะผมจะบอกให้คำตอบที่ผมตอบนี่ผมไม่ได้กล่าวหาหรือใส่ร้ายคำตอบที่ผมจะตอบก็คือสาเหตุที่คนไทยขาดโอกาสเนี่ยไม่มีโอกาสเหมือนคนอื่นไม่มีโอกาสจะรวยไม่มีโอกาสจะกินดีอยู่ดีเหมือนคนอื่นเนี่ยมันเกิดจากเราขาดโอกาสครับแล้วโอกาสไม่อยู่กับใครโอกาสที่เราขาดเนี่ยขาดไปมันอยู่กับใครโอกาสมันมีครับแต่มันตกไปอยู่ในมือของคนที่มีอำนาจทั้งหมดเลยในประเทศไทยเนี่ยใครมีอำนาจเนี่ยมีโอกาสหมดนักการเมืองมีอำนาจมีโอกาสข้าราชการใหญ่ๆนะเล็กๆนี่ไม่มีอำนาจเป็นโอกาสนะครับเล็กๆมันก็ยังเป็นที่ฆ่าเขาอยู่ข้าราชการถ้าใหญ่ไปแล้วเนี่ยโอกาสมีหมดโอกาสจะทำเหี้ยมีหมดโอกาสจะคอร์รัปชันมีหมดโอกาสจะเซ็นเคอร์เซ็นหนังสือของงบประมาณล้อของงบประมาณต่างๆที่ตัวเองสามารถจะมาโกงกินได้มันมีหมดนี่คือโอกาสของคนที่ทำชั่วพวกผู้ใหญ่ที่มีอำนาจหมายถึงคนมีโอกาสตอนนี้อำนาจที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรถ้าเกิดเราเอาอำนาจแค่นักการเมืองอย่างเดียวมันจะมีอำนาจพอไหมคำตอบมันก็ไม่ใช่ถ้าเราจะไปอิงกับข้าราชการใหญ่ๆเนี่ยแค่นายพลเนี่ยอำนาจมันเพียงพอไหมมันก็ไม่ใช่คำตอบเราจะไปอิงแค่องคมนตรีเนี่ยหรืออิงแค่เจ้าอาวาสเนี่ยพระวัดใดวัดหนึ่งมันจะมีอำนาจพอไหมคำตอบมันก็ไม่ใช่มันยังไม่ถึงที่สุดคำตอบที่สุดของที่สุดก็คือการอิงสถาบันใครที่อิงสถาบันก็คือคนที่มีอำนาจเวลานี้เนี่ยผมจะบอกให้นะยกตัวอย่างนะพระสงฆ์เนี่ยที่เป็นเจ้าอาวาสก็ต่างๆเป็นพระครูเนี่ยก่อนที่จะได้